วัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับรายการ Hobby Cafe ศูนย์รวมความสนุกของคนชอบของเล่นครับครับแล้วเราก็จะเยอะของเล่นกันวันนี้อีกรอบนึงนะครับครับผมเยอะมากเลยเลยครับขอบคุณมากนะครับก็ต้องเยอะครับอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ฮะเราจะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์รุ่นไหนอะไรครับเราจะมาแกะกล่องฮิวไฟเตอร์ตัวที่ได้รับความนิยมมากมากที่สุดครับไม่ว่าทุกเพศทุกวัยเป็นเพศที่2เพศที่2เพศที่3ได้หมดทุกเพศครับผมว่าตัวนี้เนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ยบอกเลยเนาะเขาน่ารักมากใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมหมายถึงคนขับคนที่เป็นคนประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นมาในอนิเมะเรื่องบิลไฟเตอร์นะฮะใช่เป็นสาวแว่นด้วยนะครับผมน่าจะโดนใจใครหลายคนอยู่นะชื่ออะไรนะทีน่าโอซากะนี่ครับเขียนอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ล่างนะฮะทีน่าโอซากะคัสตอมเมดนะฮะเป็นคัสตอมเมดของเวอร์ชันนี้ตัวนี้รุ่นไหนครับคุณยนต์เป็นรุ่นที่3นะครับครับของแบกไกแบกไกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยดังๆเขาที่แล้วที่ปีตลาดแตกเป็นศูนย์แตกเนี่ยคือแบกไกสีชมพูแบกไก2ครับซึ่งผมเองก็ยังหาไม่ได้หายากมากแต่คนบอกว่าต้องซื้อให้ได้ไม่ได้ก็เลยไปซื้อสีมีสีขาวก็มีสีน้ำตาลมาแทนแบกไก2รุ่นปกติครับผมถามว่าแบกไกเนี่ยรุ่น2เนี่ยจะแตกต่างกับแบกไกรุ่น3ตรงที่รุ่น2มีกระเป๋าเป้และใช้คุยในการยิงเลเซอร์โอ้โหนี่เป็นภาพไทยภาพไทยมณีป่ะเนี่ยใกล้เคียงครับเป็นตัวเมียตั้งแต่แรกจบเลยส่วนข้างนี้เนี่ยครับเขามีโบนี่มีโบอยู่ด้านหลังมันจะมีโบน่ารักมากเลยครับจะสามารถดูได้น่ารักเนาะน่ารักตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับใช่ครับเป็นเวอร์ชันที่ขาดตลาดกันมาเป็นเดือนๆเลยเห็นบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมีคนหาเยอะเหมือนกันช่วงนึงใช่ครับหาไม่ได้เลยหาไม่ได้เลยครับเพราะว่าแบกไกตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทุกเพศเขาเล่นได้ครับแล้วมันเป็นตัวที่ต่อแล้วสบายจิตสบายใจครับเพราะชิ้นมันใหญ่คือชิ้นส่วนมันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับกันดั้มรุ่นอื่นใช่ไหมฮะอาจมาแกะกันดูด้านในนิดนึงแล้วกันเขาจะมีแบ็คไกซีรีส์นี้นะครับก็จะมีความน่ารักของเขาคือครับมีสีทูโทนเราก็จะเห็นสีเหลืองอ้าวชิ้นส่วนเราไม่ครบอีกครับอ้าวเมื่อกี้ที่โดนปังตอของภาคที่แล้วก่อนไหมอ๋อเอาชิ้นส่วนจากกล่องนี้มาเหรอจากกล่องเนี่ยวันนั้นเราจะมาวันนั้นเราสับหมีไปนะเราเริ่มหมีมาโชว์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างชูโอเคอยู่แค่นี้ชิ้นส่วนแบ่งออกเป็น2สีทูโทนแล้วจะเป็นทูโทนครับจะทำให้ความน่ารักของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยแต่โทนหลักก็คือสีเหลืองใช่แต่แทนที่ธรรมดาสีกันดั้มเนี่ยจะเป็นสีแดงใช่ครับใช่ครับแดงขาวดำใช่แล้วก็เป็นแคนดี้พิงค์สีชมพูหวานแหววหวานแหววเลียได้อู้อร่อยเลยอย่าเลียนะครับผมเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวติดโรคแน่อย่านะครับพวกนี้กันดั้มจะมีสารเคลือบตัวหนึ่งครับครับผมยังไงก็ไม่ควรกินใช่เป็นสารเคมีเคมีไม่ควรนะครับเยี่ยมมากครับคุณวินเคยใช่ไหมครับถึงรู้เรื่องรู้ดีครับเคยเคี้ยวครับเป็นไงบ้างมันให้อารมณ์แบบเขาเรียกว่าไงครับอันนี้จริงจังไปหรือเปล่าครับการเคี้ยวนี่ครับเคี้ยวจริงจริงจังมากคืออยากรู้รสชาติเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่สามารถกดให้มันคลิกได้อ๋อกดประกอบไปไม่คลิกก็เลยเคี้ยวให้มันกัดเข้าไปเหมือนรสชาตินี่ติดมากับร่องฟันนะครับไม่แนะนำไม่แนะนำนะไม่แนะนำถ้าไม่อยากไปอุดฟันไม่แนะนำเลยนะครับเป็นอะไรที่ทำลายกันดั้มด้วยครับตรงนี้ครับผมแบ็คไกเนี่ยตัวนี้นั่นแหละครับดูโบชัวโบชัวดูโบชัวก่อนครับเขามีความหลากหลายมากลูกเล่นของเขาคือการเปลี่ยนหน้าครับผมแต่แบ็คไกเนี่ยเขาจะขึ้นมันจะเป็นตัวรูปร่างที่เขากึ่งๆเรียกว่าแพลตฟอร์มอาร์ตครับแพลตฟอร์มอาร์ตเป็นตัวที่ทำแต่รูปร่างขึ้นมาแล้วให้คนเนี่ยพวกอาร์ติสต์ต่างๆเนี่ยไปออกแบบกันเอาเองเพราะฉะนั้นคุณจะอาจเห็นแบ็คไกออกมาเป็นไอรอนแมนเป็นเซเลอร์มูนเป็นฮอคเป็นโตเป็นโดเป็นเซิร์ช Google นี่มีใส่ชุดโตโตโร่ด้วยนะใช่มาได้ยังไงงงเลยมันเลยดังมากเพราะมันน่ารักแล้วเราสามารถที่จะตกแต่งมันได้ตามใจชอบเลยใช่ครับจะสามารถล้อเลียนใครก็ได้นะครับเต็มที่เลยเดี๋ยวทำเวอร์ชันยินหยางมั่งใช่ครับที่จริงทำไปแล้วนะครับเป็นมีแพนด้าแต่เพิ่งโดนสอยไปไม่นานนี้มีคนซื้อไปแล้วมีคนซื้อไปแล้วไม่น่าเชื่อนะครับพูดแทนพูดนี้ผมก็รับทำนะครับครับผมมาทำได้เราจะโฆษณาอย่างเช่นเราขายของกันพอประมาณนะฮะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเราฮาร์ดเซลเนี่ยไม่รู้เราแทรกขายของนะครับเราจะเนียนกันไหมเราลืมไปครับต่อดีกว่าฮะ
คือการตอบก็ไม่ได้ยากแล้วมีการแอคท่าด้วยนี่ครับท่านที่ดูใช่ครับจะมีการแอคท่าหัวมือของแบกายจะสามารถยืดได้หดได้แล้วแต่ข้อต่อที่คุณใส่เข้าไปครับผมคือแล้วเวลาเอาแอคท่าก็ดูน่ารักนะเพราะจากปกติที่กันดั้มรุ่นอื่นๆจะดูแข็งๆดูแบบเท่ๆมาสมาร์ทแต่พอตัวนี้ดูแบบหวานแหววน่ารักแอปเปิลคิคุใช่อ้วนชูลูเหมือนตัวเคโรโรเออคล้ายๆเคโรโรเลยไอ้เคโรโรมากๆนี่ถ้าเกิดมีกบโผล่มาที่หัวนี่ใช่เลยผมว่ามีคนทำแล้วมีคนทำแล้วด้วยเหรอครับว่ามีคนทำแล้วโอ้โหลองเสิร์ชหาดูนะครับแบกไก่ใน Google แต่ว่าเนี่ยซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ทำดีมากเพราะเขาจะสามารถเปลี่ยนพาร์ทข้างหลังได้อืมอ๋อพาร์ทข้างหลังที่อยู่เป็นแบ็คเป็นกระเป๋าข้างหลังใช่สามารถเปลี่ยนได้กับตัว IO Strike ได้ตัวพระเอกตัวพระเอกโอ้โหซึ่งตัวเนี้ยมันเพิ่มความหลากหลายซีรีส์นี้ก็เป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วในการที่เป็นบิลไฟเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับบิลไฟเตอร์คือตกแต่งได้เอาชิ้นส่วนของอาวุธของคนรู้มาใส่คนนี้ถูกได้ถูกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเลยเพิ่มความหลากหลายได้อีกครับผมอีกอย่างนึงมันจะเป็นตัวเดียวถ้าสมมติคุณผู้ชายเดินไปซื้อกันดั้มครับกับแฟนครับผมแล้วเจอเขาอยู่แฟนคุณอาจจะให้ซื้อได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวหรือไม่ก็ต้องซื้อให้แฟนคุณด้วยคือตัวนี้ใช่แล้วคุณต้องตอบเขาเพราะฉะนั้นตัวนี้ควรจะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อนมหนาวแฟนคุณแค่ตอบคือบางครั้งแฟนเราไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรแบบมาต่อกันดั้มอะไรเนี่ยไม่มีเวลาเขาเลยลองวันเกิดแฟนซื้อตัวนี้เขาสักตัวหนึ่งใช่ดีไม่ดีเขาอาจจะมาเป็นเพื่อนคุยกับคุณได้เข้าใจคุณมากขึ้นได้เออคุณก็จะต้องตอบของให้เขาเออแต่มันก็แลกมากับความเข้าใจเราไม่ต้องทะเลาะกันใช้เวลาการต่อกันพาด้วยกันนี่เป็นแผลลึกๆของทางบันไดถูกไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเราควรจะตัวนี้เป็นตัวที่หายากตัวนี้หายเพราะตอนนี้ยังหาได้อยู่นะครับครับผมแต่เมื่อรายการนี้ออกเสร็จแล้วน่าจะยังหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นใครเจอเก็บไว้ก่อนเลยเจอเก็บไว้ก่อนเลยต่อไม่ต่อให้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับต้องนะครับที่สำคัญใครดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับนี่ฮะคนที่ทำครับนี่น่ารักมากสาวแว่นนี่มีรูปด้วยให้ดูเห็นไหมอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถูกน่ารักนะน่ารักสุดยอดเลยไปดีกว่าเราแกะกล่องเท่านี้ฮะใจจริงอยากจะโชว์แบบที่ประกอบเสร็จแล้วแต่พอดีอันนี้เรารีบมากก็เลยยังไม่ได้ประกอบกันมือยังสั่นอยู่เลยมือยังสั่นอยู่เลยครับจากปังตอจากปังตอนะฮะเอาเป็นว่าติดตามมาได้นะฮะว่าครั้งหน้าเราจะมีเทคนิคอะไรหรือว่าเราจะสอนเรื่องอะไรหรือเราอยากจะแกะกล่องหุ่นยนต์รุ่นไหนก็ตามติดตามได้ผ่านรายการ Poppy Cafe ศูนย์รวมความสนุกของคนชอบของเล่นวันนี้ไปแล้วครับครับบ๊ายบายขอนะครับไปกล่องนี้ครับครับไม่ใช่จริงShe has a cool seven